นี่ครับคันนี้โปรเจกต์ใหม่ Sephiro A31 ครับผมหลักๆคันนี้ก็มาทำเป็นรถสตรีทกึ่งรถดิฟนะครับเป็นสตรีทกึ่งดิฟก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆ รถนะครับก็คันนี้ก็เป็นรถรถดิฟเก่ามาก่อนเป็นรถซ้อมเขานะครับผมฝาหลังเป็นคาร์บอนน่าจะงานไทยก็มีไม่เรียบร้อยนี่หูยึดมีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่มีนะฮะไฟท้ายตัว12วีแต่ตรงนี้น่าจะเป็นไฟท้ายตัว24ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่สันทัดเซฟโลส่วนท่อเหมือนจะเป็นไปป์ตรงนะไม่มีพักเลยนี่มีเต็ดนี่ที่เปิดฝาถังน้ำมันนะเวลาเปิดต้องบิดแล้วก็ยกขึ้นนะเปิดแต่ในรถไม่ได้นะล้อเป็น R34 เบรกน่าจะ R32 นี่ครับรวมไฟท้ายไม่ติดไฟหน้ามีหลอกๆไว้ไม่ได้ต่ออะไรไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนี่เครื่องเป็น RB25 DO 6 Turbo นะครับของน่าจะ R34 มั้งมี R33 ปลายๆกับ R34 ที่ใช้เครื่องตัวนี้ก็เครื่องก็เดิมๆแต่ว่ามีดูว่ามีท่อดักไอ้น้ำมันเครื่องก็ส่งกลับไปที่น่าจะเป็นอ่างน้ำมันเครื่องมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือทำขึ้นมาใหม่เพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีปัญหาว่าน้ำมันเครื่องมันหายมันคายเยอะเวลาเอาไปซัดเนี่ยเราต้องระวังคอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่ตลอดอันนี้ก็น่าจะช่วยได้เขาทำมาให้อันนี้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวมีรายละเอียดอย่างอื่นที่ต้องเก็บก่อนเครื่องตอนนี้ก็ยังฟังดูโอเคอยู่เครื่องเดินเรียบนะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยดีกว่านี่ภายในก็มีไม่ค่อยเรียบร้อยตามสภาพรถราคาไม่แพงฮะได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วได้เครื่องได้เกียร์ก็คุ้มละวิ่งได้กระจกไฟฟ้านี่ใช้ได้แล้วนะ4บานเลยไม่น่าเชื่อแต่เกถังน้ำมันเนี่ยใช้ไม่ได้หลังนั่นแหละตามนั้นสภาพประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูฝาท้ายดกไม่มีนะฮะยกมือแบตย้ายหลังแล้วเรียบร้อยนี่ไม่มีปลั๊กนี่เห็นไฟท้ายเลยเนี่ยไม่มีปลั๊กเลยสภาพประมาณนี้รถไม่ถึงแสนราคาไม่ถึงแสนนี่ล็อกอยู่เซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้นะคันนี้นี่เซ็นเตอร์ล็อกเปิด นี่ท้ายปูหลังคาถือว่าโอเคใช้ได้ถ้าจะเก็บแค่นี้คันนี้ก็น่าจะทำใหม่ทั้งคันนะแต่นี่ถือว่าโอเคนะสำหรับผมสภาพนี้ถือว่าโอเคผมก็อยากจะหุ้มใหม่อยู่เดี๋ยวว่ากันก็จะทำไงกับมันดีไปขับดีกว่าบิดกุญแจเนี่ยเครื่องเดินนิ่งรอบไม่ถึงพันรอบเดี๋ยวก็จะลงมาเรื่อยๆประมาณ800เกวัตน้ำมันนี่ใช้ไม่ได้เพราะเติมเต็มแล้วยังอยู่อีอยู่เลยส่วนความร้อนดูไม่มีปัญหาตอนนี้รถเบรกไม่ค่อยจะอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับใกล้ๆไม่น่าเป็นไรเนี่ยดูคันเกียร์เป็นช็อตชิปนะดูรู้สึกนี่เบรกมือไม่เด้งน่าจะเป็นเพราะว่าโอกาสทำทิปมีแตกด้วยนิดนึงเดี๋ยวอันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนไฟเลี้ยวยังใช้ได้แต่ไฟเลี้ยว
ไฟหลังนี่ไม่มีเครื่องเดิมๆกล่องเดิมไม่รู้เขาแฟลตหรือเปล่าแล้วก็เติมใช้แก๊สฮอล์95ต้องบอกเลยว่าดังทั้งคันความร้อนยังปกติอยู่เสียงท่อมันก็ดังหน่อยเพราะมันเป็นไปป่องนะไม่มีพักเลยดูแล้วน่าจะเป็นสแตนเลสไอ้ปัดน้ำฝนนี่อย่าไปสนใจนะมันค้างอยู่นะไม่ลงมีอยู่อันเดียวด้วยเดี๋ยวไม่หาอีกอันมาใส่อันนี้น่าจะถอดต้องถอดใส่ใหม่น่าจะใส่ผิดอยู่ดีๆรถดับเลยแต่มันดูบูทมาดีนะรถคันนี้มันจอดทิ้งไว้นานนะไม่รู้ว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างคัดเหมือนลื่นๆนะแต่เกียร์หนึ่งนี้แตะๆนี่ถ่ายออกเลยจะไม่ชินรถเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะซัดมากอยากใส่พักมากเลยเนี่ยเสียงดังดังใส่พักปลายสักใบหนึ่งน่าจะดีกว่านี้รถดับเองแล้วคัดน่าจะลื่นนะจากความรู้สึกแล้วนี่ครั้งแรกเลยนะที่ได้เอามาขับแบบไกลๆขนาดนี้ตะกี้ตอนยูเทิร์นรถดับนะฮะไดเดิลอยู่ดีๆเหยียบคลัทช์ไว้ดับเฉยเลยนี่ต้องเตรียมเบรกมือไว้เผื่อรถดับจะไปจิ้มตูดคันหน้าเอาไม่ได้จะดิฟนะนี่รอบเกมบอกประมาณแค่600เองไดเดิลแอร์ก็มีพอมีไอเย็นเต็ดก็จับหนักนะยังไม่ได้ดูว่าเต็ดอะไรนะแต่ก็ไม่ได้จับหนักเท่าสุปานะแทบไม่ได้รู้สึกแต่ไม่มีนะพวงมาลัยแท้เปล่าไม่รู้ดูไม่ออกแต่เดี๋ยวไปซื้อพวงมาลัยแท้มาใส่ดีกว่าเวลาชนมันอันตรายเนี่ยมันจะทิ่มเราถ้าเป็นพวงมาลัยปลอมนะตัวนี้มันจะหลุดจากก้านเหล็กแต่ถ้าแท้เวลาชนปุ๊บมันจะพับไปข้างหลังไม่ทิ่มหรอกไม่ไปเลยเสียงมาอีกเดี๋ยวรอบมาอีกเดี๋ยวรถไม่ไปมาอีกแล้วดับอีกแล้วเดี๋ยวขับแถวนี้แหละแค่นี้แหละดูแล้วขับไกลไม่ได้อันตรายต้องเอาไปอูก่อนขัดลื่นต้องเปลี่ยนขัดใหม่เครื่องเดิมไปตรงเสียมันก็ดูโหดดีเหมือนกันนะพอละพอละเอานี่เอาแค่นี้ก่อนวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงกับโปรเจกต์นี้ก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ